ครับผมก็ยินดีต้อนรับทั้งพระจันทร์ฉายและโจเซฟราซิรีทั้งคู่นะครับตัวโจดีครับเซฟราซิรีเนี่ยครับเอาชนะพระจันทร์ฉายไปได้ในการชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทแต่หลังจากนั้นครับโจเซฟก็ไม่สามารถทําหน้าที่ที่จะป้องกันแชมป์ได้ถึงหลายครั้งจนกระทั่งพระจันทร์ฉายสามารถคว้าแชมป์เฉพาะกาลมาได้ครั้งนี้นะครับเขาทั้งคู่จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการวันลุมพินี46ครับครับสำหรับคําถามแรกนะครับเป็นคําถามสำหรับโจเซฟราซิรีนะครับก็ในล่าสุดนะครับโจเซฟราซิรีเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับในถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โจเซฟราซิรีเนี่ยไปซ้อมที่ค่ายของพระจันทร์ฉายนะครับแล้วก็เหมือนกับมีการแสดงทักษะและสกิลบางอย่างนะครับที่อาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในค่ายในวันนั้นนะครับซึ่งตัวโจเซฟราซิรีก็ตอบมาอย่างง่ายๆว่าส่วนตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีรู้สึกอะไรแต่อยากจะให้กลับไปดูไฟท์ที่เขาสู้กับพระจันทร์ฉายล่าสุดแค่นั้นเองครับครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับพระจันทร์ฉายนะครับหลังจากที่แพ้โจเซฟราซิรีมาส่วนตัวพระจันทร์ฉายเนี่ยเราเก็บออกไปคิดเยอะไหมครับคิดบ่อยแค่ไหนในเรื่องการแพ้ในครั้งนั้นแต่และเอาความคิดตรงนั้นเนี่ยมาเป็นพลังในครั้งนี้ได้ยังไงครับก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับตั้งแต่ที่แพ้วันนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจบในวันนั้นแล้วก็มันก็จบไปครับแล้วก็แค่กลับมาทำหน้าที่ของเรามาแก้ไขอะไรที่เราผิดพลาดไปแค่นี้ครับ Thanks Frank the next question is from T Sports this one goes out to Joseph do you expect a better Prajan Chai this time but last time I expect the 100% Prajan Chai everyone knows Prajan Chai and I was expect 100% and I was ready for that what happened is happened what is going to happen is going to happen I'm ready for Prajan Chai the fight we did it's happened like he say and I'm ready another time to fight Prashant Chai because everyone know him I know Prashant Chai and I expect 100% Prashant Chai and we expect the better fight of the night inshallah ครับคําถามนี้นะครับเป็นคําถามสําหรับโจเซฟราซีรีนะครับคําถามก็คือคิดว่าจะได้เจอกับพระจันทร์ฉายที่เก่งกว่าเดิมมั้ยครับซึ่งตัวโจเซฟบอกนะครับผมว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยครับเขาก็คิดว่าจะได้เจอพระจันทร์ฉายแบบที่พระจันทร์ฉายเก่งแบบ 100% ซึ่งเขาก็มีการเตรียมตัวมาตลอดในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับผมเขาก็เตรียมตัวมาอย่าง 100% ที่จะเจอพระจันทร์ฉายในแบบ 100% ของตัวพระจันทร์ฉายเช่นเดียวกันซึ่งในครั้งนี้เขาก็เชื่อว่านะครับการต่อสู้กันระหว่างโจเซฟราซิรีและพระจันทร์ฉายในคืนวันศุกร์น่าจะเป็นไฟที่สนุกที่สุดในคืนนั้นเลยครับ You know highly anticipated rematch against Prajan ChaiDespite having won your first fight against him, some people have doubted you, saying you got lucky. How does this motivate you going into this fight? It's same as of the last time. Many people don't believe in me, and this make me very strong. They complain about the people. Laziri is not ready. Laziri is not ready. Laziri is not prepared for him. Make me stronger, and then you win. And it's not enough for many people, but it's the world is like that, you know. Is a if you wait the other people try to understand you, you can never go, can never go up. So right now people say I was lucky. This is make me stronger. So I will come there and I will confirm my world title.And make sure everyone, make sure and I won't make happy the CEO, Mr. Chaudhary. คำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับโจเซฟราซิรีครับในครั้งที่แล้วที่สู้กันระหว่างพระจันทร์ฉายและโจเซฟราซิรีเนี่ยหลายๆคนมองว่าเป็นจังหวะฟลุกที่สามารถที่จะเอาตัวพระจันทร์ฉายไปได้ส่วนตัวในตัวโจเซฟเนี่ยครับผมเรามองมีมุมมองยังไงกับเรื่องนี้บ้างโจเซฟตอบนะครับผมว่าในครั้งที่แล้วครับก็มีหลายคนพูดเหมือนกันว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นรองในการต่อสู้ในครั้งนั้นและไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้แต่โจเซฟครับเขาเก็บคำพูดเหล่านี้ของจากหลายๆคนเนี่ยที่มองว่าเขาไม่สามารถสู้กับพระจันทร์ฉายได้มาเป็นแรงผลักดันในครั้งนี้และหลังจากที่เขาชนะพระจันทร์ฉายไปก็ยังมีคนอีกหลายคนที่มองว่าเป็นเรื่องฟลุกซึ่งเขาก็เอาคำพูดเหล่านั้นเนี่ยครับผมมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงฮึดหรือว่าทําให้เขาเนี่ยสามารถฝึกซ้อมได้อย่างหนักมากขึ้นและเขาอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นครับผมว่าในวันศุกร์นี้เนี่ยเขาคู่ควรกับเข็มขัดเส้นนี้จริงๆและเขาพร้อมที่จะป้องกันเขาจะทําให้แฟนๆนั้นมีความสุขในการที่ได้ดูโจเซฟราซิรีต่อยและทําให้คุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนั้นมีความสุขและก็เห็นเชื่อในตัวของโจเซฟราซิรีด้วยเช่นกันครับ If you beat Prajan Chai would you be interested in crossing over to kickboxing
and eventually facing one strawweight kickboxing world champion, Jonathan DiBella. Yes, of course. Yeah, inshallah, I beat Prachanchai another time, and then I will ask for 100% world champion Italian. Me against DiBella, it will be one of the best fight. But now I'm focused for Prachanchai, for fight here in Thailand, Prachanchai, and then I told you what is gonna happen is gonna happen. But DiBella against Laziri, it will be one of the best fight. So I yes, of course I will ask for DiBella if I win. ครับสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามถึงโจเซฟราซิรีครับอยากจะถามว่าถ้าเขามีโอกาสที่จะเอาชนะพระจันฉายในครั้งนี้ได้อีกส่วนตัวเขาเนี่ยอยากจะข้ามไปสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งและสุดท้ายแล้วเนี่ยค่อยๆแต่งแรงกิ้งไปเรื่อยๆที่จะไปเจอกับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งสตรอเวทวันสตรอเวทคือโจนาธานดีเบล่าหรือเปล่านะครับซึ่งตัวโจเซฟราซิรีตอบว่าแน่นอนครับผมถ้าเกิดเขามีโอกาสที่จะเอาชนะพระจันฉายได้อีกเนี่ยเขาเชื่อว่าการต่อสู้กันระหว่างโจนาธานดีเบล่ากับโจเซฟราซิรีเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการแน่นอนและเขาเชื่อว่ามันจะเป็นไฟท์ที่สนุกมากๆและทุกคนในโลกจะรอดูครับผมครับสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับพระจันฉายนะครับผมในครั้งนี้ครับเรามีการเตรียมตัวแตกต่างจากครั้งก่อนยังไงบ้างและจะระวังในเรื่องของศอกของโจเซฟมากขึ้นไหมครับก็สำหรับการป้องกันตัวผมก็มีทุกรูปแบบครับอาวุธมวยไทยก็ทุกรูปแบบหลากหลายครับพร้อมที่จะเสริมเพื่อเขาแน่นอนครับผมครับก็อยากจะสอบถามทางโจเซฟนะครับว่าอยากจะให้พูดถึงในช่วงเวลาที่หยุดไป1ปีของทางโจเซฟนะครับผมแล้วก็ในจุดนี้ฮะคิดว่ามันจะเป็นข้อเสียเปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายไหมครับที่หยุดไปนานนะครับแล้วก็อยากจะสอบถามว่าในห่วงเวลา1ปีของปีนี้เนี่ยครับโจเซฟได้มีการติดตามฟอร์มการชกของพระจันฉายแล้วก็คิดว่าทางพระจันฉายเนี่ยในห่วง1ปีนะครับมีการพัฒนาในด้านใดขึ้นมาบ้างครับ I never break when I come in May from the fight of Prussian Chai I never stop my trainingI always in the gym, especially after win. I take a lot of confidence in the gym. People start to trust me more, so I work a lot. And then I had an injury. I didn't come back for defend my title. And I stay long from my arena. But inside my mind, I always keep going. Always in the gym, always sparring, always training. With the people, even when I was an injury behind the instruction of my doctor, I continue to keep going. About the Prussian Chai fight, I saw the fight of Prussian Chai from years and years. Everyone knows him. I told you, so I saw the fight in the last three fight against Prussian Chai. I know he's gonna win the fight. But my fight against Prachanchai is something face to face, me and him. I will be the ghost of him. I will be the ghost of Prachanchai, inshallah. ครับสำหรับคำถามแรกนะครับในเรื่องของการหยุดไปเป็นเวลา1ปีนะครับส่วนตัวของโจเซฟราซิรีเนี่ยเขาไม่เคยมองว่าตัวเองนั้นเคยหยุดเลยครับผมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ต่อยเนี่ยเขาก็มีการฝึกซ้อมตลอดเวลาเลยนะครับผมอยู่ในยิมไม่ว่าแต่ในตอนนั้นเขามีอาการบาดเจ็บก็จริงที่ไม่สามารถที่จะกลับมาป้องกันแชมป์ของเขาได้แต่ในตอนนั้นครับเขาก็ยังคงฝึกซ้อมมาตลอดและเขาเชื่อว่าเขามีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจมาตลอดแต่เขาก็ฝึกซ้อมตามคำสั่งของหมออะไรที่เขาฝึกได้เขาก็ทำมาตลอดครับในเรื่องของการพัฒนาของตัวพระจันฉายเนี่ยเขามองว่าเขาก็ได้ดูไฟของพระจันฉายมาตลอดครับแต่ใน3ไฟที่ผ่านมาครับในทุกไฟที่พระจันฉายเจอเนี่ยเขาบอกว่าคู่ต่อสู้ของพระจันฉายเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่ายังไงซะพระจันฉายก็ต้องชนะใน3ไฟที่ผ่านมาแน่นอนแต่ในครั้งนี้ครับมันไม่เหมือนกันโจเซฟซีรีเนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นเหนือกว่าและเขาจะเอาชนะพระจันฉายได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันครับในครั้งนี้ครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับพระจันฉายนะครับสกิลหมัดของพระจันฉายเนี่ยครับผมถือว่าดีมากๆเลยในครั้งนี้เนี่ยคิดว่าเราจะยืนระยะแล้วก็ใช้หมัดมากขึ้นหรือเปล่าครับก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผมต่อยมาเนี่ยคู่ต่อสู้ทั้งหมด3คนครับผมได้ต่อยนับต่อยน็อกไปทั้ง3คนครับอาจจะมีไฟที่4เพิ่มนักอะไรครับ He said that for the past three fight that I had this year All three of them, I got a knockout with my hands.
One last question here. This one is some Thai news. This one goes to Joseph. Have you changed your game plan for this second fight against Prajan Chai? He changed the game plan? If he changed his game plan, we expect the very good fight for sure on Friday. But the question is if Prajan Chai changed his game plan. Because now I come from Italy, in Thailand, for defend a title you lose. I come from Italy to Thailand. Okay, so Prajan Chai, did you change your game plan? It's good. We will fight 5 rounds. We will go until the end because I'm ready. I'm ready. And Prajan Chai. คำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับโจเซฟบราซิลีนะครับคือถามในเรื่องของว่าตัวพระจันฉายเนี่ยมีการเปลี่ยนเกมแผนมาแล้วจะทำให้ตัวโจเซฟเนี่ยมีความกังวลหรือเปล่าซึ่งตัวโจเซฟครับตอบกลับมาว่าดีครับถ้าเกิดพระจันฉายมีการเปลี่ยนแผนหรืออะไรไปจากครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากไฟในครั้งนี้จะเป็นไฟที่สนุกมากกว่าเดิมครับตัวโจเซฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาบินมาจากอิตาลีมาเพื่อเมืองไทยเพื่อมาแสดงให้ทุกคนเห็นครับว่าเขาอะพร้อมมากแค่ไหนและเก่งมากแค่ไหนที่จะต่อสู้พระจันฉายในครั้งนี้ครับ